ภารกิจช่วยสัตว์ป่าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงารับลูกลิงเสนวัยเด็กมาดูแลหลังแม่ถูกฆ่าตายน้องมะลิลูกลิงเสนเพศเมียอายุ4เดือนแม่โดนฆ่าตายแม่ชีรับอุปการะไว้จนแข็งแรงระดับหนึ่งจึงแจ้งสายด่วน1362โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของพระยาทำหน้าที่ประสานรับมอบและนำส่งมายังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าน้องมะลิจะโตและสามารถดูแลตัวเองได้ท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคนมผงสำหรับทารกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลน้องมะลิสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาจังหวัดพังงาค่ะ